ขณะที่พระองค์ประสูตินั้นก็มีปุพพนิมิตเครื่องหมายบอกหลายอย่างในตอนนั้นบทว่าเสด็จย่างพระบาท7ก้าวอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการได้รัตนะแก้วอันประเสริฐคือโพชฌงค์7ประกาศเหมือนว่าก้าวที่1เหมือนสติสัมโพชฌงค์ก้าวที่2เหมือนธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก้าวที่3วิริยะสัมโพชฌงค์ก้าวที่4ปีติสัมโพชฌงค์ก้าวที่5ปัสสัทธิก้าวที่6สมาธิและก้าวสุดท้ายก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์พันการก้าวไปทิศเหนือทิศเหนือหมายถึงโลกุตระเนี่ยนะทิศเหนือหมายถึงโลกุตระการที่จะแทงตลอดโลกุตระเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามโพชฌงค์แล้วเป็นไปได้ไหมตอนแรกก่อนพระองค์ประดิษฐานดำรงมั่นอยู่ด้วยอิทธิบาท4ดำเนินไปตามโพชฌงค์จึงได้ตรัสรู้คำว่ามีเสเวตฉัตรเสเวตฉัตรก็คือฉัตรสีขาวที่เป็นทิพย์ที่มากั้นเนี่ยประกาศว่าพระองค์นี้ได้ฉัตรอันประเสริฐคือวิมุตติวิมุตติอะไรอรหัตผลวิมุตตินั่นเองก็ต้องได้ระดับอรหัตผลที่เป็นเหมือนกับร่มที่ปกปิดดูแลได้อย่างดีส่วนการได้ราชกุกุฏภัณฑ์5เนี่ยเป็นบุพนิมิตแห่งการหลุดพ้นด้วยวิมุตติ5วิมุตติ5ก็คือตทังควิมุตติวิขัมภนวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติปฏิปัสสัทธิวิมุตติและนิสรณวิมุตติตทังควิมุตติเป็นวิปัสสนาวิขัมภนวิมุตติเป็นสมถะถ้าตทังควิมุตติวิขัมภนวิมุตติผนึกกำลังประชุมเคียงคู่กันก็เป็นสมุจเฉทวิมุตติคืออริยมรรคผลแห่งสมุจเฉทวิมุตติคืออริยผลทั้งหลายอารมณ์ของอริยมรรคอริยผลและเป้าหมายแห่งการเจริญวิขัมภนวิมุตติทางควิมุตติก็คือนิสรณวิมุตติคือพระนิพพานนั่นเองเพราะการที่มีเครื่องราชกุกุฏภัณฑ์เนี่ยนะหรือว่าองค์ประกอบของพระราชาที่จะอภิเษกเนี่ยก็หมายถึงนิมุตติการหลุดพ้นทั้ง5ประการของพระองค์เนี่ยนะหลุดพ้นจากวิปลาสหลุดพ้นจากนิวรณ์หลุดพ้นจากสังขารธรรมหลุดพ้นจากสังคตธรรมหลุดพ้นจากวัฏฏะนั่นเอง